าดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนเลยนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะขึ้นรถหาเสียงแห่รอบภูมิเมืองเชียงใหม่นะครับไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24มีนาคมแล้วก็มีการเดินทางพบปะพี่น้องประชาชนขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครในพรรคด้วยลงพื้นที่ไปจุดแรกเป็นตลาดวโรรสนะครับไปทักทายพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของครับบรรยากาศก็พบว่าเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่ช่วงเย็นไปดูบรรยากาศที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์กันบ้าง นะครับนำแกนนำพรรคเนี่ยขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งแรกที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่มีชาวบ้านในพื้นที่ที่มารับฟังการปราศรัยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็ยังคงชูนโยบายถ้าหากว่าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนให้ได้ภายใน6เดือนครับมีสุขไหมคะมีความสุขมากไหมเขามาคืนความสุขให้ทุกวันสุขนะคะการเป็นหนี้นี่มันหนักใช่ไหมคะใครเป็นหนี้มันยกมือหน่อยค่ะอย่างเกษตรกรเราต้องพักชำระหนี้ให้3ปีก่อนค่ะให้3ปีเลยพักชำระหนี้เกษตรกรอาจจะเพื่อไทยไปดูพักพลังประชารัฐกันบ้าง นะครับไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับหัวหน้าพักนายอุตมะสาวนายนไปเปิดเวทีปราศัยที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเจ้าของพื้นที่อย่างนายสุพลฟองงามเนี่ยมีการกล่าวปราศัยบนเวทีบอกว่าก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเข้ามาบริหารประเทศบ้านเมืองเกิดความขัดแย้งมีการเผาบ้านเผาเมืองอีกทั้งคุณสุพลเองเนี่ยเคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาก่อนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องหนีออกมาเพื่อให้บ้านเมืองเดินก้าวข้ามความขัดแย้งขณะเดียวกันลูกสาวนะครับนางสาวโยธาการฟองงามเป็นผู้สมัครส.ส.เขต 3 อุบลราชธานีก็ขึ้นปราศรัยด้วยเช่นเดียวกันบางช่วงบางตอนเนี่ยปราศรัยกันทั้งน้ำตานะครับไปดูภาพบรรยากาศกันครับจากพลังประชารัฐลงใต้กันบ้าง นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พร้อมด้วยนางสาวพานิกาวานิชโฆษกพรรคสวมชุดโต๊ะชายแบบครึ่งท่อนแล้วก็ชุดบานงหญิงนะครับเป็นชุดประจำท้องถิ่นของพี่น้องมลายูชายแดนใต้ครับลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครส.ส.ยะลา3เขตคือนายจิรายุเบญจวงศ์นายไซนอนแวหามะและนายณรงค์อาแมหาเสียงด้วยวิธีการขึ้นรถแล้วก็ตระเวนไปทั่วเมืองยะลาเลยนะครับก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้ามาขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากหัวหน้าพรรคนายธนาธรบอกครับว่าเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องเอาเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองมานำการทหารและเชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ได้ครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องการเมืองเราเชื่อว่าปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้การทหารนำไม่ได้ต้องใช้การเมืองนำเพราะเป็นเรื่องของอุดมการณ์ที่แตกต่างกันไม่ใช่ปัญหาการทหารดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นในการเมืองเชื่อมั่นในการใช้การทูตนำการเปลี่ยนผ่านเพื่อไปสู่เป้าหมายของพวกเราซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเห็นเหมือนกันก็คือสันติภาพสังคมที่ทุกคนไม่ว่าจะมีศรัทธาความเชื่อทางศาสนาอะไรอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นพี่น้องเคารพซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกันเคารพซึ่งความหลากหลายแตกต่างทางความคิดนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากเห็นอยากให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาไปในอนาคต